สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินขนมปังนะคะขนมปังย่างนะคะราดด้วยเนยกับนมนะคะแล้วก็จะมีนะคะแก้วมังกรนะคะวันนี้เราจะมาพูดประโยชน์นะคะของแก้วมังกรนะคะว่าแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายนะคะที่เรากินนะคะแต่นี่รสชาติหวานมากนะคะสีนี้นะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเนี่ยแก้วมังกรนะคะสีนี้จะน่ากินค่ะขนมปังย่างนะคะย่างเตาถ่านนะคะนี่นะคะอร่อยนะนี่นะคะราดเนยอร่อยมากนุ่มย่างเตาถ่านนะคะเพราะวันนี้ไปตลาดนะคะเลยใส่ขนมปังย่างราดเนยแล้วก็แก้วมังกรนะคะเดี๋ยวให้เขาราดนมราดเนยนะคะทานเนยด้วยอร่อยนี่ค่ะอร่อยมากๆนะคะถ้าเป็นขนมปังที่อร่อยแล้วก็นุ่มนุ่มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเขาย่างแบบว่าไม่ได้ไหม้นะคะแต่นี่ก็คือเต้ามังกรนะคะสีนี้จะหวานมากประโยชน์นะคะของแก้วมังกรนะมีประโยชน์ดีมากเลยนะคะแก้วมังกรนี้นะคะเขาจะมีไฟเบอร์นะคะปริมาณสูงมากช่วยบำรุงการทำงานของระบบขับถ่ายได้ดีจึงทำให้การขับถ่ายสะดวกและแก้อาการคนที่เป็นชอบเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆนะคะช่วยลดการดูดซึมของไขมันนะคะไขมันที่เรามีเยอะๆนะคะในร่างกายนะคะประเภทไตรกลีนะคะสลายนะคะช่วยลดโคเลสเตอรอลนะคะในเลือดเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนได้ดีนะคะแก้วมังกรนี่นะคะควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะคะแก้วมังกรนะคะใครที่อ้วนนะคะต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักนะคะไม่ให้มีการอ้วนเกิดขึ้นนะคะทานนะคะแก้วมังกรนะคะได้ดีมากเลยนะคะเขาเป็นแก้วมังกรที่แบบว่ามีระบบขับถ่ายนะคะช่วยขับถ่ายนะคะในร่างกายจริงนะคะเพราะว่าเคยทานแบบนี้บ่อยนะคะระบบขับถ่ายของตัวเองอะดีขึ้นจริงๆนะคะก็ช่วยลดนะคะการดูดซึมของไขมันนะคะประเภทไตรกลีนะคะสลายนะคะช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือดด้วยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนนี่ก็สิ่งนะคะควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้นะคะแก้วมังกรเขาบอกว่ามี8ประโยชน์ของแก้วมังกรนะคะผลไม้สุดแจ่มของสายสุขภาพนะคะสุขภาพดีๆนะคะก็นะคะเขาก็มีบอกว่า1เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ1นะคะช่วยต่อสู้กับโรคเรื้อรังนะคะใครเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะต่อสู้กับโรคเรื้อรังนะคะไปด้วยนะคะ3มีไฟเบอร์สูงนะคะ4เสริมลำไส้ให้แข็งแรงนะคะ5เสริมนะคะเสริมอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะหลายๆอย่างนะคะ5นะคะเสริมทุกอย่างและมีสรรพคุณที่ดีนะคะมีสรรพคุณนะคะที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะอันนี้นะคะก็มี5ข้อ8ข้อนะคะเรายกตัวอย่างดีๆมานะคะประโยชน์ของแก้วมังกรผลไม้สุดแจ่มของสายสุขภาพนะคะแหมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยนะคะสุขภาพทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเราพูดเหมือนแบบว่าการพูดธรรมดาของเรานะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนบ้านๆนะคะการพูดของเรานะคะก็ให้เข้าถึงนะคะระบบนะคะบ้านๆของเรานะคะไปเลยนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรเป็นผลไม้ซุปเปอร์ฟู้ดนะคะที่เป็น1ในขวัญใจของสายสุขภาพรับประทานง่ายๆค่ะ
รสชาติดีรสชาติหวานอร่อยและที่สำคัญคือมีประโยชน์โดดเด่นมากนะคะมิน่าล่ะทำไมบรรดานะคะร้านคาสมุทสมูทตีนะคะโบรนะคะเริ่มทำเบสนะคะเบสแก้วมังกรออกมาแล้วนะคะก็แบบว่าแถมขายดีซะด้วยนะคะจริงขายดีนะคะเพราะกินน้ำมันจะอร่อยนะคะเราลองทำดูนะคะก็ทำไงก็ได้นะคะหรือเป็นน้ำนะคะของแก้วมังกรนะคะเอามาปั่นนะคะเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเติมถ้ามีน้ำผึ้งก็เติมน้ำผึ้งไปหน่อยนะคะอุ้ยสุดยอดเลยนะคะแก้วมังกรมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายๆอย่างนะคะที่รวมกันนะคะแก้มีนะคะบีต้านะคะเราเอาย่อๆมาแล้วกันนะคะในแก้วมังกรนะคะสีแดงนะคะสีแดงคืออันนี้ซึ่งช่วยนะคะป้องกันคอเลสเตอรอลนะคะที่ไม่ดีนะคะ LDL นะคะสารกลุ่มไฮดรอกซีซินนะคะซีซินานะคะเน็ตมีฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะต้านมะเร็งนะคะและฟาโวดอนอยนะคะสารด้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติบำรุงสมองนะคะนี่สมองไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะต้องกินแบบนี้แล้วนะคะและลดความเสี่ยงนะคะการเกิดโรคหัวใจก็มีหัวใจนิดหน่อยนะคะมันถ้าเหนื่อยมากไม่ได้เลยนะคะสองช่วยต่อสู้กับโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังเป็นโรคอะไรแล้วแต่นะคะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบของพี่ก็เป็นนะคะเดินป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะคะเป็นต้นเลยนะคะขึ้นบันไดทีนะโอ้โหข้อเข่าไม่ค่อยดีนะคะสามก็ไฟเบอร์สูงนะคะไฟเบอร์สูงจากการศึกษานะคะของนักวิจัยมหาวิทยาลัยนะคะรินะคะก็พบว่าการบริโภคนะคะอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์เช่นแก้วมังกรสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหัวใจตึงนะคะทั้งยังช่วยรักษาความดันโลหิตนะคะให้อยู่ในระดับที่ดีอีกด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นย่อออกมาเนาะเสริมลำไส้ให้แข็งแรงนะคะหนึ่งสี่นะคะแก้วมังกรนั้นมีฟรีไบโอติกนะคะฟรีไบโอติกจะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อ่านมาแล้วก็ศึกษามานะคะไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะคะการเจริญนะคะเติบโตแบคทีเรียที่ดีนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อสุขภาพในลำไส้นะครับแบคทีเรียที่ดีนะคะนะคะช่วยนะคะที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียให้ดีต่อลำไส้ของเราเนี่ยแล้วทุกๆคนนะคะถ้ายังลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในทางเดินอาหารนะคะบรรเทาอาการท้องร่วงอีกจังหานะคะนี่แหละค่ะผลดีนะคะของแก้วมังกรนะคะเสริม5เสริมสร้างระบบนะคะภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงวิตามินซีนะคะและเทโรทีนอยด์นะคะในแก้วมังกรช่วยเพิ่มระบบนะคะภูมิคุ้มกันนะคะของคุณทุกท่านนะคะถ้าใครมีนะคะกินแก้วมังกรนะคะก็ช่วยเสริมพูดผิดขออภัยด้วยนะคะเสริมสร้างระบบนะคะภูมิคุ้มกันนะคะเราพูดภาษาแบบบ้านๆนะคะแล้วก็แบบไม่มีสระอะไรให้เรียบร้อยนะคะและความเข้าใจนะคะในภาษาของเรานะคะระบบนะคะภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะวิตามินนะคะวิตามินซีและโคแคโรทีนอยด์นะคะในแก้วมังกรช่วยเพิ่มระบบนะคะภูมิคุ้มกันของคุณให้มากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะบำรุงนะคะเซลล์เลือดนะคะเซลล์เม็ดเลือดให้แข็งแรงเสมอข้าวหกอุดมไปด้วยนะคะสารอาหารต่างๆนะคะ7ก็บำรุงหัวใจนะคะ8บำรุงผิวสุขภาพดีนะคะนี่แหละค่ะผลดีของแก้วมังกรนะคะคือบำรุงผิวให้สวยงามค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆช่วยบำรุงผิวของคุณให้เป่งปังเป่งปังนะคะเต่งตะลึงนะคะนอกจากนั้นแก้วมังกรยังช่วยรักษาสิวนะคะสิวที่เราเป็นสิวหรือว่าบรรเทาอาการนะคะแดดเผาไปทำนาหรือว่าออกแดดนะคะผิวใบหน้าก็เกลี้ยงแขนก็แบบว่ามีรอยไหม้นะคะเป็นเผาตลอดก็ช่วยนะคะลองเอาไปพอกหน้าดูสินะคะอันเนี้ยไปพอกหน้านะคะเขาก็จะดูดซึมนะคะให้ใบหน้าของเราเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะนี่แหละค่ะผลดีของแก้วมังกรนะคะที่พูดมานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็มาช่วยกินนี่นะคะนี้นะคะ
นี่อะไรนะคะนี่อร่อยนะนี่ก็มีประโยชน์นะคะประโยชน์มากนะคะต่อร่างกายนะคะก็ขอก็เป็นคลิปไม่เป็นคลิปยาวนะคะเราเอาแต่ประโยชน์ดีๆมาพูดนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะดูหนังไขยาของเราด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่ไปเลยนะคะก็ขอพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสาธุบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ